แพทณปภาเปิดใจคบหนุ่มรุ่นน้องอายุห่าง10ปีหลังมูฟออนเป็นวงกลมวนที่เดิมสาวแพทณปภานะครับเปิดใจคบหนุ่มรุ่นน้องออกมายอมรับตรงๆว่าตอนนี้หัวใจไม่ว่างแล้วหลังเป็นโสดมานานกว่า3ปีสำหรับนักแสดงสาวอย่างแพทณปภาตันตระกูลครับที่ได้มาเปิดใจคุยกับหนุ่มก๊อตหนุ่มรุ่นน้องซึ่งอายุห่างกันกว่า10ปีซึ่งรู้จักกันได้เพราะเป็นเพื่อนของแฟนน้องสาวล่าสุดนั้นสาวแพทมาเปิดใจผ่านทางรายการให้เราได้รับฟังเรื่องราวของเธอครับพิธีกรรายการนะครับถามว่าคบกันมานานหรือยังแพทบอกว่าอย่าเรียกว่าคบเรียกว่าคุยดีกว่าเพราะถ้าคบปุ๊บเดี๋ยวโดนด่าอีกก็คุยกันมาสักพักแล้วจะ3เดือนอะไรมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นก็คุยกันไปก่อนพิธีกรนะครับถามต่อว่าเจอกันได้ยังไงแพทบอกว่าก็คือเขาเป็นเพื่อนกับแฟนน้องทีนี้ด้วยความที่เราไปไหนมาไหนเจอกันบ่อยๆเขาเป็นคนตลกตอนแรกยอมรับตรงๆว่าแพทไม่ได้คิดอะไรกับเขาเลยเขาเด็กเรารู้สึกว่า10ปีสำหรับแพทนะมันเยอะมากเลยนะแล้วเราไม่เคยคบกับใครที่อายุห่างขนาดนี้แล้วเขาก็ไม่ใช่สเปคเราซะทีเดียวเขาคมแต่ในสายตาเราจะมองผู้ชายตีก่อนคือเรื่องเกิดขึ้นช่วงปีใหม่ช่วงเขาดาวมันเป็นช่วงที่แพทรู้สึกว่าจะต้องมูฟออนจริงๆเพราะตอนแรกเราบอกเรามูฟออนแต่จริงๆเรามูฟออนเป็นวงกลมก็คือยังวนอยู่จุดเดิมต่อให้เราพูดว่าเป็นเพื่อนกันไม่มีอะไรแต่จริงๆในส่วนหนึ่งก็ยังวนอยู่จนเขาดาวข้ามปีอยู่กับลูกมันเป็นช่วงเวลาที่เราใช้ความคิดอยู่กับตัวเราและอยู่กับลูกเหมือนเรารออะไรสักอย่างว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมในช่วงจากเขาดาวที่รอคือรออะไรแพทย์นะครับบอกว่ารอคนคนหนึ่งที่เผื่อเขาจะทักมาอย่างที่แพทย์บอกแพทย์มูฟออนเป็นวงกลมก็ยังวนอยู่ที่เดิมพิธีกรนะครับเลยถามต่อว่าแล้วเขาก็ไม่ทักมาใช่ไหมแพทบอกว่าใช่ค่ะมันก็เลยกลายเป็นจุดที่เราต้องมูฟออนจริงๆคนเดิมคนเก่าใช่ไหมสาวแพทนะครับบอกว่าใช่ค่ะมันเลยเป็นสิ่งที่เราต้องมูฟออนจริงๆแล้วเผอิญคุณก๊อตเขาเป็นคนที่อยู่ในชีวิตเราตอนนั้นแล้วภาพเราเห็นเขาเข้ากับลูกเราได้แล้วลูกเราก็แฮปปี้แล้วทุกครั้งที่เรากลับมาจากกินข้าวหรือแฮงเอาท์กันลูกเราก็จะถามถึงเขาตลอดเราก็รู้สึกดีลูกเราเรียกเขาว่าคือแพทตอนแรกก็ให้เรียกนักกอดนี่แหละเรื่องเรียกแดดดี้เขาแซวเล่นกันซึ่งคืนวันปีใหม่ในจังหวะนั้นแพทอยู่กับลูกแล้วแพทก็ทักไปหาน้องนับว่าถามให้หน่อยว่ามันอยากคุยกับกูเปล่าวะน้องบอกคุยเราก็บอกว่าถ้าอยากคุยก็ให้ทักไลน์มาเองนะพอเขาทักมาตอนแรกก็นิ่งพอคุยกันแล้วเห็นสิ่งที่เขาทำเรารู้สึกขอบคุณเขาด้วยซ้ำที่เขากล้าคุยกับเราพอแพทเปิดแพทอยากมูฟออนตั้งนานแล้วแต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาสักทีแต่สุดท้ายแล้วแพทยึดลูกเป็นหลักคือทุกคนที่เข้ามาเม้นหลายๆมุมแพทเข้าใจเขาเป็นห่วงเรซแหละส่วนหนึ่งเกิดจากคนที่เห็นแพทในเรื่องความรักหลายๆครั้งคือเขาเอาใจช่วยว่าวันหนึ่งอยากให้เจอคนที่ใช่สาวแพทนะครับบอกว่าใช่แล้วตอนนี้พอมีลูกคนก็รักลูกเรามากๆแล้วเขาก็คงกังวลแทนลูกเราคือมันเป็นคำถามที่แพทถามตัวเองตลอดแพทคิดว่าสุดท้ายพ่อของลูกดีที่สุดซึ่งพ่อของลูกดีที่สุดในแบบของเขาแต่ในสถานะอื่นมันอาจจะไม่ได้เราก็คิดว่าโอเคเราตัดสินใจไปแล้วเราน่าจะโอเคกับมันและตอนนี้แพทก็ให้โอกาสตัวเองคุยกับคนอื่นบ้างตลอดระยะเวลาเกือบ3ปีคือแพทไม่ได้คุยกับใครเลยคุยกับงานกับลูกแค่นี้เลยแล้วพอวันนึงที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้แก่เกินไปจะเริ่มต้นใหม่แค่เรามีลูกแค่อยากแซบเคยถามก๊อตมั้ยเขาชอบเราเพราะอะไรจริงๆแพทคุยกับพี่โอ๊ตเรามีการคุยกันแพทก็แอบรู้สึกว่ามันจะมีการไปต่อได้ไหมกับพี่โอ๊ตแพทก็ถามเขาตรงๆว่าไปต่อได้ไหมคือในความรู้สึกแรกๆถ้าแพทได้กับพี่โอ๊ตก็ดีเพราะเขาดูโอเคแล้วสไตล์เขาทุกอย่างแพทแฮปปี้ที่บ้านแพทก็ชอบเขาพ่อแพทก็ชอบเขาแต่ทำงานด้วยกันแพทไม่เห็นมีทีท่าว่าเขาจะมาจีบหรือมากกว่าเพื่อนร่วมงานแต่เราก็มีใจนิดนึงจนวันหนึ่งเราตัดสินใจถามว่าเคยคิดไปไกลกว่านั้นไหมแล้วคำตอบตรงกันว่าเราทั้งคู่มองไกลกว่านั้นแต่เราก็หยุดไว้เพราะเรารู้สึกว่ามันไปไม่ถึงแน่นอนตั้งแต่เปิดตัวมากระแสเป็นยังไงบ้างดี 80% แล้วให้ฉายาเขาเป็นคุณพ่อคราวละมุนแล้วประเด็นคือจริงๆเขาเป็นคนอีสานนะแต่เขาเหมือนแขกคมๆขาวๆที่เข้มเพราะเขาโดนแดดส่วนอีก 20% มันก็มีหลายกระแสแรกก็คือคู่จิ้นแต่ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าคู่จิ้นไม่ใช่คู่จริง
แล้วอีกกระแสหนึ่งก็คือเรื่องของพ่อของน้องแพทอยากให้ทุกคนเข้าใจว่ามันได้แค่นี้และนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์อัปเดตล่าสุดครับของสาวแพทณปภาตันตระกูลครับที่ได้มาเปิดใจในรายการให้เราได้รับฟังกันครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ